สวัสดีค่ะทุกคนในวิดีโอนี้ซายก็จะบอกวิธีการทำเควสของการปลดล็อกสกิน The Foundation หรือว่า The Rock ที่เรารอคอยกันนั่นเองนะคะในนี้จะมีทุกเควสเลยเพื่อนๆสามารถกดดูที่ทำสแตมป์เพื่อเลื่อนไปหัวข้อที่ตัวเองต้องการได้หรือใครอยากจะดูเป็นคลิปแยกใส่ก็มีลงไว้นะคะเพื่อนๆจะได้หาง่ายๆเนาะขอบคุณการโดเนทผ่านช่องทาง True Money Wallet จำนวน4บาทจากคุณปันนวัฒน์พร้อมกับโน้ตพี่เล่น Fortnite ตั้งแต่ซีซั่นไหนครับใส่เริ่มเล่นตั้งแต่ Chapter 1ซีซั่น3ช่วงปลายๆนะคะจำนวน1บาทจากคุณธีรศักดิ์พร้อมกับโน้ต Quest The Rock ทำยังไงหรอครับพี่ก็ทำตามที่เหลือในวิดีโอนี้ได้เลยนะคะและจำนวน1บาทจากคุณปิยวัฒน์พร้อมกับโน้ตผมขอหมด XP ครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไซเจอแมปทำกลิช XP ได้อีกไซก็จะมาบอกเพื่อนๆนะ Visit Mighty Monument A Seven Outpost and Sanctuary เพื่อนๆจะต้องไป3สถานที่ก็คืออนุสาวรีย์ที่เป็นรูปปั้นอันใหญ่ที่สุดในเกมนะคะ Outpost ของ7อันไหนก็ได้และเมือง Sanctuaryซายแนะนำให้ลงตามที่ซายเขียนไว้ในผ้านะคะไปลงที่เอาโพสต์ตรงเลข1ก่อนแล้วก็บินนะคะมาที่อนุสาวรีย์และบินต่อไปที่เมืองเซนซูรีเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนบินมาเนี่ยเพื่อนๆอาจจะผ่านที่อนุสาวรีย์ก่อนนะคะก็สามารถแวะมาที่นี่ก่อนพอขึ้นว่าวิสิตที่นี่ได้ปุ๊บเราก็ไปต่อกันที่เอาโพสต์ที่อยู่กลางทะเลเลยที่เอาโพสต์นี้นะคะมันก็จะมีของประมาณหนึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะฟาร์มของก่อนแล้วก็เดินเลยไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไปขึ้น Rift to Go แต่ละเอาโพสต์นะคะมันก็จะมี Rift to Go ทั้งหมด3อันพอขึ้นแล้วก็บินไปยังเป้าหมายต่อไปได้เลยถ้าในตอนแรกใครที่ไม่ได้แวะที่อนุสาวรีย์ก่อนก็สามารถที่จะบินจากที่นี่เพื่อไปอนุสาวรีย์ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องบินลงไปนะคำว่าวิสิตนะคะก็คือการแค่ไปผ่านแค่นั้นค่ะเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องแบบลงไปเดินก็ได้นะคะอันนี้เราผ่านอนุสาวรีย์มาอีกรอบนึงแต่ว่าเราจะไปที่เซนจูรีนะคะดังนั้นไซก็จะไม่แวะลงไปก็พอไปจากที่1ที่2ที่3แล้วเดี๋ยวก็จะเสร็จเควสนี้เลยนะSearches all ammo boxes at covert cavern เพื่อนๆจะต้องมาเปิดกล่องทองหรือว่ากล่องกระสุนที่เมือง covert cavern นี้นะคะที่เมืองนี้เนี่ยก็จะบอกว่ามันไม่ง่ายเพราะว่ามันเป็นเมืองที่เป็นเมืองคนจริงนะคะบอทมันน่าจะไม่ลงกันเลยอะค่ะมีแต่คนล้วนๆดังนั้นนะคะก็จะต้องอาศัยความพยายามนิดนึงแต่อันนี้มันก็ยังดีที่เพื่อนๆสามารถเปิดกล่องกระสุนร่วมด้วยได้บินมาลงแล้วนะคะอย่าเพิ่งสนใจกับการฆ่าคนหรืออะไรทั้งนั้นนะคะให้หากล่องก่อนนะคะเข้ามาแบบทรายนะคะพอเข้ามาแล้วขึ้นบันไดมาแล้วก็เข้ามาที่ห้องนี้นะคะรีบเปิดกล่องก่อนที่ตัวเองจะตายนะคะถ้าสมมุติว่าเปิดได้กล่องเดียวแล้วตายก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถที่จะไปเปิดตาต่อไปได้ขอให้เพื่อนๆโชคดีกับเควสนี้นะคะUse shield potions in a single match เพื่อนๆจะต้องใช้เกราะใหญ่จำนวนทั้งหมด4อันในตาเดียวกันเพื่อนๆสามารถไปหาเกราะใหญ่ที่ไหนก็ได้นะคะแต่แนะนำให้ไปหาที่ปั๊มน้ำมันก่อนเพราะว่าปั๊มน้ำมันแต่ละแห่งเนี่ยมันก็จะมีตู้ขายเกราะอยู่ใส่มาปั๊มที่ไกลๆหน่อยก็หวังว่าจะไม่มีคนตามมานะคะแล้วก็ตานี้โชคดีมากลงมาปุ๊บนะคะเราเจอเกราะใหญ่ก่อนเลย1อันพอเจอเกราะใหญ่แล้วซายยังไม่กินเกราะอันอื่นนะคะเพราะว่าจะไปที่ตู้ขายเกราะก่อนถ้าเพื่อนๆโชคดีนะคะก็จะเจอตู้ที่มันขายเกราะใหญ่ทั้งหมด3อันเลยก็จะได้ไม่ต้องไปหาเยอะแต่ว่าอย่างทรายเนี่ยโชคไม่ค่อยดีนะคะแต่ก็ไม่ได้แย่มากนักเพราะว่าเรายังมาเจอที่พื้นแล้วก็เปิดกล่องทองทีนี้สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือการกินเกราะก่อนเลยนะคะกินให้เต็มทั้งหมด4อันนะคะถ้าเพื่อนๆกินครบ4อันก็จะผ่านเควสแต่ในกรณีที่แบบไม่สามารถหาเกราะได้เลยจริงๆนะคะแนะนำให้เพื่อนๆเอาเกราะที่มีเนี่ยแช่เต็นท์ไว้ก่อนนะคะคือเอาไปใส่ในเต็นท์แล้วค่อยสะสมไว้พอเจอเกราะครบทั้งหมด4อันก็ค่อยกินนะคะ
เนื่องจากอันนี้มันเป็นการทำเควสไว้ล่วงหน้านะคะไซไม่แน่ใจว่าเราสามารถกินเกราะเล็กได้หรือเปล่าแต่ว่าคำว่าชิลโพชั่นในเกมนี้นะคะมันคือเกราะใหญ่นะคะไม่ได้หมายถึงเกราะเฉยๆนะคะส่วนเกราะเล็กเนี่ยมันจะเรียกว่ามินิชิลถ้าใครอยากลองเทสว่าเกราะเล็กใช้ได้ไหมก็ลองกินเกราะเล็กก่อน1อันก็ได้นะคะถ้ามันขึ้นเควสก็โอเคนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นก็แปลว่าเกราะใหญ่ทั้งหมด4อันเลยวิธีการที่จะเก็บของเข้าเต็นท์นะคะก็ถือของไว้ในมือแล้วก็ไปเปิดเต็นท์นะคะในกรณีที่ยังไม่มีเต็นท์เนี่ยก็ไปกดเคลมเต็นท์แบบนี้ได้นะคะกด E เพื่อเคลมเต็นท์พอเสร็จแล้วถือของไว้ในมือกด E อีกทีนึง Manage Storage คือการเปิดช่องเก็บของนะคะพอเปิดปุ๊บเราก็เลือกว่าเราต้องการจะเก็บเกราะไว้ที่ช่องไหนไซก็จะเก็บไว้ในนี้ก่อนเผื่อว่าใครอยากจะใช้วิธีการที่สะสมเกราะให้ครบ4อันแล้วค่อยมากินทีเดียวนะคะDeal melee damage to opponent เพื่อนๆจะต้องใช้ Pickaxe ทำดาเมจใส่ศัตรูสามารถทำได้ง่ายๆโดยการที่ยิงศัตรูให้ล้มนะคะแล้วก็ใช้ Pickaxe เนี่ยทุบบางคนอาจจะใช้วิธีการบินไปลงบ้านเดียวกับศัตรูแล้วก็ใช้ Pickaxe ไปไล่ทุบแต่ว่าใช่ว่ามันอาจจะยากกว่าเพราะว่าเจอเขาทุบสวนบางทีเราทุบว่าวแล้วเขาทุบโดนนะคะเราอาจจะตายก่อนก็ได้Snipe an opponent with a sniper rifle while crouching เพื่อนๆจะต้องใช้ปืนสไนส่องศัตรูโดยที่ตัวเองจะต้องนั่งไปด้วยถ้าเมืองแรกไม่เจอก็ออกไปเมือง2เมือง3นะคะไปจนกว่าจะเจอแบบนี้อย่าลืมว่าตอน2ต้องนั่งด้วยนะคะFind a character and travel 1000 meters with themเราจะต้องไปจ้าง NPC หรือว่าคาแรคเตอร์มาเข้าทีมมาเป็นลูกน้องนะคะแล้วก็เดินทางด้วยกันเนี่ย 1,000 เมตรในเกมนี้จะมีหลายตัวเลยนะคะที่เราสามารถจ้างได้แต่ฉันจะบอก2ตัว1ตัวเป็นตัวที่จ้างง่ายๆอีกตัวหนึ่งก็เสี่ยงๆหน่อยเดี๋ยวเราจะไปดูตัวที่จ้างง่ายๆกันก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นหัวลาม้ามันจะอยู่ที่บริเวณคอกม้าตรงนี้เลยค่ะที่ทรายปักไว้ที่นี่เป็นคอกม้าแต่ว่าไม่ได้ขายม้านะคะก็จะมีลาม้าอยู่ด้วย1ตัวสำหรับคนที่อยากจะได้ของก็สามารถแวะมาจัดการน้องลาม้ากันได้มาคุยกับตัวนี้นะคะกด E เพื่อคุยมันขายของขายสไนระเบิดแล้วก็ยังสามารถจ้างได้นะคะกดที่หัวข้อนี้คลิกอีก1ทีถ้าเกิดว่าต้องการที่จะจ้างค่ะก็สามารถจ้างได้ในราคา95ทองทีนี้จ้างแล้วทำยังไงต่อใช่ไหมคะพอจ้างแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องเดินทางไกลเป็นระยะทาง 1,000 เมตร 1,000 เมตรฟังดูเหมือนมันซะเยอะแต่ว่าที่คอกม้าเนี่ยมันจะมีรถควอดแครชเชอร์อยู่หน้าบ้านด้วยก็เลือกเอาสักคันหนึ่งนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ขับรถเดินทางไกลยาวๆเลยค่ะพยายามเลี่ยงเมืองใหญ่นะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเจอคนแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆทำแล้วใช่ไหมคะขับรถมันไม่นับให้ก็ต้องเดินเอานะคะอันนี้เนี่ยสายทำก่อนที่เควสมันจะเข้าทำตามข้อมูลหลุดมาเพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันไปนิดหน่อยแต่ว่าเควสเนี้ยเหมือนกันแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขับรถแล้วก็น้องมาไม่ทันไม่ต้องคิดมากนะคะเดี๋ยวน้องก็จะค่อยๆเดินตามมาทีหลังเองบางทีถ้าห่างไกลกันมากๆมันอาจจะวาร์ปมาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่มันจ้างแบบเสี่ยงๆกันสักนิดนึงนะอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถจ้างได้นะคะมันก็จะอยู่ที่เมือง Tilted Towers โดยจะอยู่ที่สนามฟุตซอลนะคะเห็นที่ทรายปักไว้ไหมคะมันจะเป็นรูปสนามเลยถ้าเรามองจากในแผนที่นะวิธีการสร้างคาแรคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะเหมือนกันนะคะเพียงแค่การที่เราเข้าไปคุยแล้วก็เลือกหัวข้อที่จะจ้างจากนั้นก็กดจ้างด้วยราคา95ทองเท่านี้น้องก็จะมาเป็นลูกน้องเราอย่าลืมนะคะว่าจะต้องเดินทางไกล 1,000 เมตรด้วยไม่ใช่ว่าจ้างแล้วพาน้องไปตายนะเราผ่านเควสกันในหน้าที่1ไปแล้วนะคะไซขอโฆษณาขั้นกลางระหว่างที่เราจะไปทำหน้าที่2กันนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็อยากชวนมาโดเนทเป็นกำลังใจในการทำคลิปได้ที่ True Money Wallet หรือจะเป็น PromptPay ตาม QR Code นี้ได้เลยค่ะ
assist eliminating กันหน้าเพื่อนๆจะต้องไปช่วยกันฆ่าบอสที่ชื่อว่ากันหน้าโดยมันจะอยู่ที่ covert cavernความยากของเควสนี้นะคะไม่ได้อยู่ที่ตัวบอสเพราะว่าตัวบอสเนี่ยซายคิดว่าไม่ได้เก่งกว่าเดอะร็อกนะคะดังนั้นก็ใช้อาศัยทำดาเมจเยอะๆแล้วก็ช่วยๆกันรุมยิงเพียงแต่ว่าความยากมันก็คือคนนะคะคนจะแห่ลงไปทำเควสแบบเยอะมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่เมืองนี้เนี่ยจะเป็นคนจริงทั้งนั้นเลยที่ลงไปก็จะต้องเหนื่อยหน่อยสำหรับคนที่เล่นคนเดียวนะคะแนะนำให้ไปหาทีมแล้วก็ไปช่วยกันฆ่าบอสดีกว่าการลงคนเดียวเนี่ยมันยากมากๆหรือใครอาจจะลองเทสวิธีดีนะคะคือทำดาเมจใส่บอสนิดนึงอ่ะคือทีนึงแล้วก็หนีออกมาปล่อยให้ตี้อื่นฆ่าถ้าแบบนั้นทำได้ก็น่าจะโอเคนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ยากเกินการอยู่จนฆ่าบอสได้เนี่ยโคตรเหนื่อยคือก่อนที่จะฆ่าบอสเราก็ควรจะต้องเคลียร์เมืองก่อนนะคะไม่อย่างนั้นโดนทั้งบอสทั้งคนทั้งIO ก็คือแบบว่าเข่าสุดแน่นอนดังนั้นนะคะแนะนำให้หาทีมก่อนจริงๆแล้วก็ฟาร์มของให้พอก่อนที่จะไปลุยกับบอสถ้าบอสเลือดหรือว่าเปราะลดนะคะแล้วเราอยู่ไม่ไกลเกินไปเนี่ยมันก็จะมีแจ้งให้เห็นบนหน้าจอเลยว่าเนี่ยมีคนกำลังทำดาเมจใส่บอสอยู่นะคะเพื่อนๆก็จะรู้แล้วว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนแต่ส่วนมากแล้วมันก็จะอยู่กลางๆนี่แหละค่ะไม่ได้เดินไปไกลมากถ้าไม่เจอคนทรายขอไวพรให้เพื่อนๆโชคดีแล้วกันนะคะสำหรับการทำเควสนี้เพราะว่ามันก็ไม่ง่ายนักแล้วทรายก็ไม่สามารถฆ่าบอสได้ด้วยแต่ว่ายิงน็อกได้นะคะแต่ว่าอันนี้มาแจมคนอื่นเขาอะค่ะเนี่ยบอสมันหน้าตาเป็นแบบเนี้ยสู้ๆแล้วกันนะทุกคนDeal damage to players with common or uncommon weapons เพื่อนๆจะต้องใช้อาวุธสีเทาหรือเขียวทำดาเมจใส่หัวนะคะทำดาเมจ headshot อะค่ะใส่ผู้เล่นจำนวนทั้งหมด500หน่วยอยากทำง่ายๆนะคะให้เล่นดูโอทริโอหรือสควอดทำการยิงศัตรูให้ล้มนะคะแล้วค่อยเอาอาวุธเนี่ยซ้ำที่หัวอุตส่าห์มาเล่นสควอชนะคะกะว่าจะยิงคนล้มแล้วก็ค่อยเอาอาวุธซ้ำหัวแต่ด้านคนนี้นะคะเหลือเป็นคนสุดท้ายของตี้เวลาที่เรายิงเข้าหัวนะคะดาเมจเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนะคะนั่นแหละเรียกว่าเฮดช็อต Deal damage to opponents from above with shotguns or SMGs เพื่อนๆจะต้องใช้ปืนลูกซองหรือว่าปืน SMG ทำดาเมจใส่ศัตรูจากที่สูงกว่าเควสนี้ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้วิธีการยิงศัตรูให้ล้มก่อนจากนั้นก็บิลขึ้นไปสักแผ่น2แผ่นแล้วก็ยิงลงมาใส่เขาแค่นี้เองค่ะอันนี้ก็ยิงเขาจากข้างหลังนะคะเหมือนเขาจะไม่ได้ยิงหรือว่าอาจจะ AFK หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะประมาณว่าแม่เรียกไปกอกน้ำให้แบบด่วนๆก็เลยต้องปล่อยตัวทิ้งไว้พอยิงคนล้มแล้วอะค่ะให้ขึ้นไปข้างบนนะคะคือสูงกว่านิดเดียวก็ได้แล้วนะคะแต่พยายามซ้ำที่หัวจะได้ดาเมจเยอะๆนะคะคนนี้คือยิงทีเดียวตายเลยอะตอนแรกกะว่าจะแบบได้สัก2ทีนะ Land at 7 outpost then finish top 10เพื่อนๆจะต้องไปลงที่เอาโพสของเซเว่นนะคะตรงไหนก็ได้มันจะมีทั้งหมด7จุดในแมปเพื่อนๆก็เลือกที่ตัวเองสะดวกจากนั้นอยู่เอาชีวิตรอดให้ถึงอันดับที่10เป็นอย่างน้อยทำง่ายสุดในโหมดสควอชนะคะเพราะว่าตรงด้านซ้าย players วงเล็บ squad left เนี่ยตรง squad ก็คือจำนวนอันดับตอนนี้มีทั้งหมด27ทีมใช่ไหมคะก็แปลว่ามีอันดับที่เราจะต้องไต่ไปเนี่ยแค่27เองใส่เลือกไปลงที่ตรงกลางนะคะเพราะว่าพอลงที่ตรงนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะขึ้น Rift to Go ไปหาเครื่องยิงใหญ่แล้วค่อยไปซ่อนได้ที่นี่นะคะพอเท้าแตะพื้นแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะมาฟาร์มของต่อได้เลยแล้วก็ขึ้น Rift to Go ไปซ่อนที่อื่นนะคะในกรณีที่ทำคนเดียวแล้วก็อยากจะทำให้จบไวๆใช่ก็ขึ้น Rift to Go แล้วก็ไปที่สะพานแดงนะคะเราว่าจะไปเอาเครื่องยิงใหญ่ตรงนี้มันมีอยู่ประมาณ 2-3 อันนะการทำเควสเกี่ยวกับการติดอันดับเนี่ยหมดคอร์สง่ายสุดละเพราะว่าเหลือประมาณสร้าง 30-40 คนก็จะคืออันดับที่10แล้วอะค่ะดังนั้นก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะรีบทำเควสนะคะมาเล่นสควอชแล้วก็พยายามซ่อนให้ได้นะ
complete all of foundation quest เพื่อนๆจะต้องทำ quest ของ foundation อันอื่นๆทั้งหมดก่อนนะคะถึงจะสามารถปลดล็อก Star the Foundation Combat ได้ quest อื่นๆเนี่ยเราก็ดูที่แต่ละช่องได้เลยนะคะพอคลิกปุ๊บนะคะเดี๋ยวมันจะมีชื่อ quest บอกพอดีอันนี้เนี่ยทรายทำคลิปไว้ก่อนที่ quest มันจะเข้ามาให้เราทำนะคะแต่ว่ามันเป็นอันเดียวกันนั่นแหละเพื่อนๆติดอันไหนนะคะก็สามารถมาดูที่ช่องทรายได้ทรายทำไว้ทุกอันเลยหรือถ้าไม่กดที่ตรงนี้นะคะคิดว่าอาจจะมีตรง new quest ด้วยน่าจะอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะคะคือของที่มันเป็น quest มันก็จะขึ้นมาตรงนี้ทั้งหมดนะคะและนี่คือทั้งหมดของวิธีการปลดล็อกสกรีน The Foundation หรือ The Rock นะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็เพื่อนๆสามารถช่วยโดเนทเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ทรายได้ที่ True Money Wallet หรือจะเป็น PromptPay ตาม QR Code และเบอร์นี้ทรายย้ายไลฟ์จากใน Facebook มาที่ YouTube แล้วนะคะเรามาเจอกันได้ทุกวันตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปส่วนวันพฤหัสเนี่ยทรายจะขอลาเพราะว่าจะต้องมาทำคลิปของ Fortnite และถ้าใครอยากจะมาเป็นพลังใจให้กับการนะคะก็สามารถสมัครสมาชิกนะคะมี3เลเวลก็คือพลังใจพลังใจชุบแป้งทอดและพลังใจอันล้นเหลือค่ะทรายไปก่อนนะคะทุกคนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ